รถติดไหมแม่อ่านข่าวหนังสือพิมพ์โอ้โหประเทศเราอ่ะรู้เดี๋ยวนี้รถติดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะมันก็สมควรติดอันดับหนึ่งของโลกอ่ะแม่ ไปไปลูกไปอาบน้ำไปโซมจะเราอ่ะเออแม่แม่สอนผมขับรถหน่อยดิผมเบื่อนั่งรถเมล์ไม่ไหวแล้วอ่ะช้าก็ช้าคนก็เยอะนี่ลูกยังขับรถไม่ได้หรอกนะ อายุยังไม่ถึงที่จะทำใบขับขี่สมัยแม่เรียนหนังสืออ่ะแม่ก็ต้องนั่งรถเมล์เหมือนกันยังไงแม่ก็ไม่ให้แกขับรถหรอกแม่ปีหน้าผมก็18แล้วอ่ะผมก็ทำใบขับขี่ได้แล้วนะสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเนี่ยนะแม่ผมใช้รถแม่แค่บางวันเท่านั้นอ่ะผมไม่ใช้รถแม่ทุกวันหรอกนะไม่เอาไม่เอาโอ้สอนหน่อยนะนะนะอยากเป็นสอนให้ก็ได้แต่แกต้องมีแบบขี่ก่อนนะก่อนที่จะขับขึ้นถนนน่ะไปละนี่ไอ้วันสำคัญอะไรของแกน่ะนะแม่ก็ไม่แกใช้รถหรอกนะจนกว่าแกจะเรียนจบอ่ะไอเนี่ยเขาเรียกหม้อน้ำก่อนที่ลูกจะเดินทางไปไหนลูกควรจะตรวจเช็คดูว่าน้ำมันถึงขีดหรือยังอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แบตเตอรี่นี่สำคัญมากเลยนะลูกถ้าเกิดแบตหมดปุ๊บเนี่ยเราจะสตาร์ทเครื่องไม่ติดอันนี้ก็สำคัญอันนี้คือน้ำมันเครื่องลูกต้องตรวจดูลูกว่าเนี่ยมันมีน้ำมันเครื่องหรือเปล่ามันสกปรกหรือเปล่าถ้าสกปรกเราก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่แม่มาสอนซ่อมเครื่องอะไรเนี่ยโอ้ยแม่สอนขับรถเนี่ยทุกอย่างในนี้ลูกจะเรียนขับรถเนี่ยลูกจะต้องเรียนรู้มันนี่แค่คร่าวๆนะไปขึ้นรถเดี๋ยวแม่จะสอนฮะอันดับแรกเลยนะลูกนะเราต้องรัดเข็มขัดแม่แล้วถ้ากางเกงเอวผมพอดีอะผมต้องรัดเข็มขัดไหมแกนี่มันเล่นมุกกับแม่นะอยากจะเรียนไหมเนี่ยโหเรียนสิแม่ก่อนจะสตาร์ทเครื่องลูกต้องเหยียบเบรกก่อนนะเหยียบเบรกแล้วเราก็กดมาที่ได้แล้วก็ค่อยปล่อยนะลูกค่อยปล่อยเบรกรถมันก็จะเคลื่อนไปช้าๆเห็นไหมลูกขับไม่ต้องเร็วนะขับไปช้าๆแล้วก็เราก็เว้นระยะขันหน้าไว้ขับไปในช่องของเราเนี่ยลูกอย่าขับแซงไปมาปาดซ้ายขวาไม่เอานะลูกเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วเวลาเราขับรถบนถนนเนี่ยลูกเราต้องขับตามกฎปัญหาอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะไม่เกิดถ้าเราเคารพกฎจราจรเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วถ้าแกขับรถเป็นแล้วโดนตำรวจจับแม่ก็ไม่ช่วยแกนะเพราะแม่ถือว่าบอกแกไปแล้วใครจะมาจับผมเป็นลูกแม่นะแกเป็นลูกฉันนะยิ่งต้องทำไม่ผิดกฎแล้วก็เวลาแม่มีอยู่เนี่ยห้ามรถไปขับโดยเด็ดขาดนะเพราะแกไม่มีใบขับขี่เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับThank you.
ใครบอกให้แกรถไปขับแบบขี่ก็ยังไม่มีอายุก็ยังไม่ถึงแม่ว่าแม่คุยกับแกรู้เรื่องแล้วนะถ้าเกิดเอารถไปชนใครเขาเข้าจะว่ายังไงแม่ผมก็ขับแค่ในรอบซอยนี้เองผมก็ขับตามที่แม่บอกทุกอย่างอ่ะผมขับได้จริงๆแล้วนะแม่ขับได้อะไรกันปัญหาที่มันเกิดทุกวันนี้ก็เพราะคนอย่างแกเนี่ยแหละที่ไม่รักษากฎระเบียบวินัยถ้าแกยังทำตัวอย่างนี้อีกแม่จะไม่ให้แกขับรถอีกแล้วนะผมขอโทษแม่รักเรานะเป็นห่วงเราอ่ะเรารู้ตัวบ้างหรือเปล่าต้องใบขับขี่มีก่อนไม่ใช่นี่จะขับก็ขับออกไปแม่ทำใจดีๆไว้ผมจะพาแม่ไปโรงพยาบาลแล้วใจแข็งไว้แม่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องขับรถเฉยไปเฉยมาเนี่ยน้องเมาหรือเปล่าครับไม่ได้เมาครับถ้าไม่ได้เมาเนี่ยพี่ขอดูใบขับขี่หน่อยครับใบขับขี่ผมไม่มีหรอกครับอ้าวน้องใบขับขี่ไม่มีแล้วขับได้ยังไงเนี่ยผมต้องพาแม่ผมไปส่งโรงพยาบาลนะครับเฮ้ยน้องแม่น้องเป็นไรเนี่ยผมก็ไม่รู้อะครับแม่ผมอะไรก็ไม่รู้เอายังไงเดี๋ยวน้องขับตามหลังพี่ไปนะพี่ไปส่งขับได้ป่ะขับช้าๆนะขับตามมาแม่เป็นไรป่ะคุณหมอครับแม่ผมเป็นไรครับคุณแม่คุณน่ะลืมทานยาขยายหลอดเลือดมาเดี๋ยวยังไงช่วยเตือนคนไข้ด้วยแล้วกันนะครับแม่ผมเนี่ยนะลืมทานยาใช่ครับยังไงคุณหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผู้กองเป็นยังไงบ้างครับพี่อยู่สอนอเดียวกับแม่ผมครับก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะแค่ลืมทานยาเท่านั้นเองอ่ะขอบคุณมากนะคะส่วนเรื่องลูกชายอ่ะเขาทำผิดกฎคุณตำรวจก็จัดการไปตามหน้าที่แล้วกันแม่
จอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าวน้องนี่เองแบบขี่ทำแล้วเหรอครับทำแล้วครับแหมขับเซไวเลยนะครับครับผมคราวที่แล้วพี่เห็นว่าจำเป็นนะครับเลยปล่อยน้องไปแต่คราวนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องเขียนใบสั่งและยื่นใบขับขี่ด้วยนะครับเชิญครับแม่ผมโดนยึดใบขับขี่